สักยสยามแจ้งดำเนินคดีถึงที่สุดสองมือโพสต์ข้อมูลเท็จกล่าวหาเที่ยวพับไม่ปล่อยสักยสยามแจ้งความเอาผิดสองมือโพสต์ภาพคนหน้าเหมือนในสถานบันเทิงชี้เป็นข้อมูลเท็จสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงวันที่8เมษายน2564เวลา21.02ตนาเดลินิวส์ออนไลน์ Online, รายงานว่า นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบอำนาจให้ในายที่ว่าการกระสังเข้าแจ้งความกับร้อยตํารวจเอกประจักษ์คำนาคพนักง,งานสอบสวนเวรที่สถานีตํารวจสพเมืองบุรีรําเพื่อร้องทุกกล่าวโทษมอบคดีให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดกับผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ว่ารํพึงและผู้ดูแลบัญชีชื่อรํพึง และมีรหัสผู้ใช้ผู้ดูแลบัญชีชื่อจาริสา ph ซึ่งได้นำรูปภาพชายคนหนึ่งถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในสถานบันเทิงและโพสต์ข้อความว่าไทาม์ไลน์ที่หายไปอยู่นี่หรือเปล่านะเอ๊ะคนหน้าใครหรือรู้เท่าไม่ถึงการดีนะและมีข้อความว่าสักสยามชิดชอบสักสยามโควิด -19 ซึ่งเป็นภาพและข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ทราบความจริงเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนายศักสยามชิดชอบไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วติดโควิด -19 นอกจากนี้ให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสมชัยตั้มใจทงโดยการโพสต์ภาพชายคนหนึ่งถือโทรศัพท์มือถืออยู่ที่สถานบันเทิงแล้วใช้จุดไข่ปลาเป็นวงกลมเส้นประสีแดง ในวงกลมรูปหน้าของชายดังกล่าวแล้วนำภาพของตนใช้จุดไขป่ปลาเป็นวงกลมเส้นปลาสีแดงรูปหน้าของตนเพื่อเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วพิมพ์ข้อความว่าศักสยามชิดชอบยืนยันว่าไม่เคยไปเที่ยวผับแถวย่านทองหล่อไม่เคยเที่ยวแต่หมาตัวไหนยืนหัวโดวหน้าเวทีว่าเป็นการยืนยันว่าภาพชายดังกล่าวเป็นภาพของนายศักสยามชิดชอบซึ่งไม่เป็นความจริง นายศักสยามกล่าวว่าการกระทำของบุคคลทั้งสองทาให้ตนได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังได้รับความอับอายจากการโพสต์ข้อความข้งต้นอีกทั้งการกระทําดังกล่าวยังเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์พศ2560มาตรา16วรรคแรกความผิดฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าไปถึงได้ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏ เป็นภาพของบุคคลอื่นและภาพนั้นเกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตามร้อยตำร,รวจเอกประจักษ์คำนาคพนักง,งานสอบสวนเวนได้รับแจ้งความไว้แล้วรับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการร้องทุกข์ไว้ประกอบคดีแล้วเพื่อจะได้ทำการสอบสวนต่อไปมาแล้วไทม์ไลน์ศักด์สยามป่วยโควิด -19 สสจบรีรำมเปิดเองเที่ยวไหนหรือไม่ดูออกวันที่8เมษายน2564เวลา22.57นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากการณีที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด19เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าติดเชื้อจากทีมงานคนใกล้ชิดนั้น ล่าสุดนายศัก์สยามเปิดเผยถึงความคืบนหน้าไทาม์ไลน์ว่าหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่7เมษายนวันนี้คือวันที่8เมษายนสาธารณสุขสอบสวนและถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา22นาฬิกาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยผลการสอบสวนไทม์ไลน์ของนายศัก์สยามอย่างเป็นทางการผ่านทาง Facebook สอสอจอบุรีรัมย์พร้อมระบุว่า แหล่งติดเชื้อคือการติดจากผู้ป่วยยืนยันที่ปฏิบัติงานในสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสสจบุรีรัมย์ได้เผยแพร่รายละเอียดไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังนี้ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์รายที่5ของระรอกใหม่เป็นชายไทยอายุ59ปีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วันที่23มีนาคม2องพันาริกาฬิกากระทรวงคมนาคม19นาฬิกาพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9 20ายินาฬิกา30นาทีที่พักพระรามเก้ามีนาคม2องพันาริกานาฬิกาสานาทีทำเนียบรัฐบาลประชุมคณะกรรมการดิจิทัานสิบสนาฬิกา30นาทีกระทรวงคมนาคม19บเนาฬิกาที่พักพระราม9้า 25. มีนาคม2,564ันรสิบินาฬิกากระทรวงคามานาคม15ตรนาฬิกาต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 17. นาฬิกาพบแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้าสินาฬิกา30นาทีที่พักพระรามเก้ามีนาคม2,564ันรสิบินาฬิกา30นาทีสถานีกลางบางซื่อ 14. นาฬิกาท่าอากาศยานกรุงเทพ สิ้านาฬิกาท่าอากาศยานบุรีรัมย์16นาฬิกาที่พักจังหวัดบุรีรัมย์27มีนาคม2 5 6 4 9นาริกานฬิกานาทีจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจราชการ16บหนาฬิกาที่พักจังหวัดบุรีรัมย์28บมีนาคม2 5 6 4 9นานฬิกาจังหวัดบุรีรัมย์ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง10บนาฬิกาที่พักจังหวัดบุรีรัมย์ 15. บ้าตกาท่าอากาศยานบุรีรัมย์16ตรกา30นาทีท่าอากาศยานกรุงเทพ 17. ตรกา30นาทีพบแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้า1ิที่พักพระราม9 29มีนาคม 2, 5 6 6 4 1นารกิรกากระทรวงคมนาคมลงนามสัญญารถไฟฟ้าไทยจีน 13. นาฬกากระทรวงคมนาคมประชุมกับอธิบดีกรมทางหลวง 14.30นาฬิกา30นาทีกระทรวงคมนาคมประธานบอร์และผู้ว่าการการทางพิเศษเข้าพบ 15. นาฬิกากระทรวงคมนาคมต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก 18. นิกาพบแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้านาฬิกา30นาทีที่พักพระรามเก้ามีนาคม2564 8.15ตริานาทีทำเนียบรัฐบาลถ่ายภาพคณะรัฐมนตรีและประชุมคณะรัฐมนตรี13.30ตกา30นาทีกระทรวงคมนาคม 17. กาพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9ทําทำกายภาพ20.30ิกา30นาทีที่พักพระราม9 31. มีนาคม2 6 6 4 1น3 0ริกา30นาทีกระทรวงคมนาคม 18. ตริกาวัดสมรัราชวร,รวิหาร2 0ตริกา30นาทีที่พักพระรามเก้เมษายน2 5 6 4 9. 30. นริกา30นาทีกระทรวงคมนาคม 14. ตกาจังหวัดอยุธยา17.30ตริกา30นาทีพบแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้ายิกา15นาทีทานอาหารกับพลตำรวจโทรเพิ่มพูนชิดชอบร้านข้าวสาขาเพลินจิต 22.45นาีนาทีที่พักพระรามเก้าวันที่สและ3เมษายน2,564อยู่ที่พักพระรามเก้เมษายน2 5 6 4 15ินาฬิกาวัดสมณราชวร,รวิหาร17บนาฬิกาที่พักพระรามเก้าเมษายนส5 6 4 10ินาิกากระทรวงคมนาคม 17. นิกาพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9้า 21่สิกาที่พักพระรามเก้เมษายน2,564 8นาริกา30นาทีพักภูมิใจไทยทำบุญวันก่อตั้งพักและประชุมพัก14นาฬกาท่าอากาศยานส่วนบุคคลดอนเมือง15ตรานาทีท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์1ิกตา30นาทีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตรวจหาเชือ้อไม่พบเชือ้อ 17ตริกาที่พักจังหวัดบุบรีรมัมย์7เมษายน2564 9นนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตรวจหาเชื้อครั้งที่สองพบเชื้อพักรักษาตัวโรงพยาบาลบุรีรัมย์แหล่งติดเชื้อติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มาข้อมูลทีม SAT สสจบุรีรัมข้อมูลณวันที่8เมษายน2564เวลา16ตริกา